Like it lot, shout out.แม่น้ำอเมซอนเปรูสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเป็นไลคิระ Channel ครับกับเกม Shadow of the Tomb Raider ครับในพาร์ทที่2กันแล้วฮะจากคราวที่แล้วที่เราไปสร้างวีรกรรมวินาศสันตโลไว้ฮะสึนามิมารอบนี้เรามาอยู่ที่อเมซอนครับเดี๋ยวเราไปรวยกันต่อเลย Let's goฉันคิดว่าพวกเราควรไปดูที่ภูเขาไฟนะภูเขามงกุฎเงินน่าจะอยู่แถวๆนั้นน่ะแถวกลุ่มเมฆผมเอาพ่อภูเขาออกจากหัวผมไม่ได้พวกเขาสูญเสียทุกอย่างปริศนามันบอกว่าตามหัวใจของงูยักษ์ไปยังภูเขามงกุฎเงินที่มีฝาแฝดฉันไม่เข้าใจว่าฝาแฝดคืออะไรพายุนี่มันข่าวร้ายนะมันก็แค่ฝนน่ะเราสนใจเรื่องภูเขาเมฆดีกว่านะภูเขาเมฆถ้าเราหามันเจอเราจะรู้ได้ไงว่านั่นสิ่งที่เราตามหาความรู้สึกมั้งนั่นเป็นทางเดียวภาพจารึกบอกว่ายังมีภัยพิบัติอีกมากทางที่ดีที่สุดเราต้องหยุดมันแล้วก็พูดทรินิตี้ซะโอเคแต่เราจะรู้ได้ยังไงจอห์นตอนฉันได้กริดมาฉันรู้สึกได้เลยคุณหมายถึงสึนามิกันเหรอมากกว่านั้นฉันรู้สึกเหมือนไปปลุกอะไรบางอย่างเข้าฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันรู้ว่านี่ยากที่จะเชื่อแต่นายเชื่อฉันเถอะนะพวกเราต้องเชื่อใจกันเฮ้ยมีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นจริงเหรอนั่นไงนี่ดูเหมือนไม่ใช่พายุนะเราควรกลับมาใหม่ตอนเช้าไหมเราจะถึงแล้วนะผมเดาว่าเรื่องแค่นี้ก็คงจะพูดทรีตี้ไว้ได้เหมือนกันสินะมิเกลพอมีที่ลงจอดไหมครับผมพาลงที่กูวายากูได้ครับไปกันเลยดูท่าผมว่ามันไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยโอ้ล้างดีแล้วครับศพตาเราห้อยแล้วมึงเลยจะก็เล่นมันอาจจะเป็นหลุมอากาศหลุมอากาศใช่หลุมอากาศหลุมอากาศมันเป็นเม็ดเลยมาโทเรียบร้อยเอาแล้วไงช็อตนี้มาเป็นก้อนเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ฉากเริ่มต้นน่าจะใช่ฉากเริ่มของเกมนะที่เราเล่นไปพักแล้วแน่นอนนั่นไงคุณจะทำอีกอย่างจะไปปรับระดับไงฮึจำก็ได้บอกถามสองรอบเลยนะครั้งแรกก็ถามนั่นแหละครับใช่แล้วฮะหัวเบ๊ะนั่นแหละเหตุการณ์ต่อเนื่องโอเคฮะแสดงว่าฉากแรกที่เราเล่นเมื่อพาร์ทที่1คือเราตกที่นี่แหละฮะแม่น้ำของอาป่าเมซอนโอ้โหห้อยเลยเฮาห้อยเลยโอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยมันตายไม่ได้ตัวดำเนินเรื่องอาจจะแดกกระติบร่อยตัวเนาะปวดปวดคิงฉากสวยหายข้างหายไปไหนก็ไม่รู้เลยมิเกลนะเฮ้ยเฮงเจียโอ้โหเสียงสัตว์สัพพสัตว์อะไรนะอ๋อเข็มโอ้ยนี่ถ้าไม่รัดเข็มขัดเราโอ้โหล่วงฮะถ้าเราไม่รัดไว้ตอนแรกเราน่าจะตกลงมากระแทกกับพื้นแล้วนะแสดงว่าเข็มขัดนิรภัยนะฮะน้องๆหนูจะลืมนะฮะขับมอทรงมอไซค์ก็ลืมรัดเข็มขัดนะผมรัดยังไก่มาเนี่ยโอ้ยนี่ไงฉากในป่าเมซอนที่ในโปสเตอร์ครับตัวนี้เลยอันนี้เลยแหละโอ้ดูดิสวยป่ะว้า
โอ้เห็นแล้วอยากไปติดป่าวันนึงฉันเดินเข้าป่าเดี๋ยวดูดิโอเคตรงนู้นวันนึงฉันเดินเข้าป่านะฉันเจอนกตัวหนึ่งอันนี้พอน่าเจออยู่แต่ถ้าเจอเสือเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเจอเท่าไหร่นะปันฮะวิกเกิลตามหานักกินเนี่ยไปฮะไปเรื่อยๆเช็คเรื่อยๆฮะว้าวคือแบบเสียงในป่านี่แบบค่อยเด็ดมากเลยทางโน้นฮะซ้ายมือโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนเรามีอาการบาดเจ็บฮะเก็บไปก่อนอาจจะได้ใช้นะโอ้บรรยากาศมันได้นี่ก็นะผมปรับกราฟิกลงมานะครับปรับกราฟิกลงมานิดหน่อยจากไฮผมเล่นมันไฮคือในจอผมเล่นได้แล้วแต่ตัวอัดเครื่องอัดโปรแกรมอัดนะมันทำให้แบบเฟรมเรทร่วงจริงๆตอนนี้มีเดียมก็เฟรมเรทร่วงบางช่วงนะผมลองเช็คดูแล้วในหลังจากผมอัดเสร็จผมก็งงว่าผมดูในจอที่ผมเล่นปกติเว้ยแต่พอไปดูที่อัดมีเฟรมเรทร่วงบางช่วงนะฮะหลังจากนี้ไม่รู้จะเกิดตอนไหนบ้างนะขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับผมตามหาเพื่อนมีใครได้ยินฉันไหมจันเนอร์ Hello ถึงแล้วป่ะ Anyone นี่ทุกคนที่ไหนกันนะต้องหาฉันต้องหาพวกเขาให้เจอต้องหาแล้วแหละโอ้โหบรรยากาศแจ่มดีจริงๆเลย The Silver Crown Mountain เฮ้ยนี่ไงภูเขาปะมงกุฎเงินเราใกล้ถึงแล้วเอาแฟร์กันว่ะมีคนที่นั่นฮะต้องรีบไปฮะที่นั่นนะมีแฟร์กันยิงขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นใครครับไม่เป็นโจนาก็เป็นมิเกลโอเคเช็คเป้าหมายระยะไกลตรงหน้าเราเลยฮะถูกต้องด้านข้างไม่มีนะโอเคทำไมเส้นทางข้างหน้ามันดูเสียวๆเนี่ยนะนั่นไงเบ๊ะโอเคมีกิ่งไม้อยู่ไปโอ้โตเนี่ยเฮ้ยนกโอ้โหตัวเขียวปิดเลยโอเคกระโดดป๊อปเฮ้ยอะไรเนี่ยขนกเก็บได้ด้วยโอเคเก็บก่อนแล้วก็มองไปข้างหน้าโดถึงปะวะถึงเหรอจริงใช่ไหมถึงใช่ไหมวู้เบ๊ะเอาเฮ้ยโอ้โหเกือบไปกด E ไปฮะอึ๊บสวยวิ่งลุยต่อโอ้โหไต่เป็นทาซานเลยว่ะพี่จ๋อโอเคฮะไปวู้กระโดดเกลียวลงสวยบึ๊บฮะโอ้โหผมหันไปมองจอดิกี้ตัว OBSมันกระตุกใช่ป่ะที่อย่างที่นี่แถวเนี้ยเฮ้ยสวัสดีโจนาห์มิเกลคุณได้ยินฉันไหมคุณอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ฮะโอเคกองไฟนี้ถ้าใครผมเคยเล่นภาคแรกนะกองไฟได้เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดคราฟมากกว่าอัพสกิลแล้วก็คราฟของฮะมาเดี๋ยวดูที่สกิลกันก่อนสกิลแบ่งเป็น3สายนะ3สายเหมือนเดิมที่เคยเรียนรู้มารอบนี้เป็น3สายฮะก็ตอนนี้สีขาวคืออัพไปแล้วนะฮะนี่คือจะอัพต่อแล้วก็ใช้แต้มในการอัพตอนนี้ผมมีอยู่4 point สายสีส้มน่าจะเป็นสายพวกโจมตีแอคแท็กครับพวกโจมตีธนูอะไรสีเขียวน่าจะเป็นทางด้านแกะรอยไหมผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะใช่ปะหรือป้องกันดีเฟนส์น่าจะเป็นดีเฟนส์นะฮะสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยสกิลด้านไหนเนี่ยก็คืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะผมก็อัพมั่วๆนะแต่สุดท้ายผมคิดว่าน่าจะได้อัพทั้งหมดนั่นแหละอันนี้โอเคผมอัพรูปที่ผมรู้สึกว่ามันจะแจ่มแล้วกันธนูโอเคมีธนูตรงนี้ด้วยซูพอยต์คอนเฟิร์มน่าเป็นธนูนั่นแหละฮะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรไม่แน่ใจฮะมีซ่อมแซมด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นหมวกพวกศิลาป่ะฮะแล้วก็หัวใจของสัตว์อันนี้ผมก็อัพไปนี่ไงที่สิ่งหัวใจคือมันดีตรงไหนได้ไหมเวลาเป็นใครสัตว์ต่างๆที่จะโจมตีอ่ะเราจะเห็นฮะอันนี้ใช่1พอยต์โอเคพอยต์หมดแล้วเดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะเนี่ยเยอะมากฮะพอยต์ไม่มีแล้วฮะโอเคไปพอยต์ไม่มีแล้วด้านข้างก็กดอัพอะไรไม่ได้นะมันจะมีจุดคราฟของเบสผ้าด้วยนะโอเคไปต่อกันดีกว่าฮะตรงนี้มีของปะโอเคลื้อก่อนแป๊บนึงมันมีของฮะจริงๆเกมนี้มันมีจุดคราฟเยอะเลยนะทุกคนตามที่ไม่ใช่ในเรื่องหลักออกเส้นทางด้านข้างเนี่ยคือมีปริศนาด้านข้างให้แก้แล้วก็เก็บ EXP เก็บของคราฟได้ด้วยนะ
เดี๋ยวว่าไปพาร์ทอื่นๆแล้วกันนะครับผมพยายามเน้นเรื่องหลักไว้ก่อนโอเคมั้ยแล้วไงเจออะไรฮะของที่ตกมาจากเครื่องบินฮะที่จอเราต้องเอานั่นสิ่งนั้นลงมาให้ได้ต้องตัดตรงนี้ต้องตัดแต่เราตัดไม่ได้กดไต่ได้มั้ยไม่ได้ว่ะไปทางซ้ายมือโอเคโอ้ตกไม่เจอกล่องเราไม่มีกล่องเลยของไม่มีเครื่องมือในการเก็บกล่องด้วยคือต้องใช้เครื่องมือในการเก็บนะไม่ใช่เราแบบเดินไปเก็บดื้อเลยนะต้องไปหาของไว้เก็บก่อนเช่นอาจจะเป็นของไว้งัดแงะกล่องอะไรเงี้ยฮะโอเคอะไรเนี่ยใบพัดมันจะหักอ๋อน่าจะหักกลับมาใช้ครับโอ้หูหนักเอาล่วงจมละเอวินไนมายทีมก็ไททานิกกูมาวัดลงน้ำไปทุกคนต้องลงน้ำอ่ะไปบุ๋มไปดำเลยลูกดำไปคือเราจะเอาให้ได้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยได้ได้งัดแงะงัดแงะงัดเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้ตัวนี้มันอยู่ทุกที่เลยโอ้โหมีแต่ตัวนี้ในแกน้ำกัดกัดอุ้ยกัดว่ะเฮ้ยกัดแขนตายไปดิกูหักโอ้สวยงามเสียบยาอีอีตัวเดียวไม่ตายตัวเดียวไม่ตายโอ้โหกัดตายเรียบร้อยมึงต้องเสียบย้ำๆว่ะหูเรียบร้อยฮะเดี๋ยวดูสิต้องกลับไปเอาอะไรหรือเปล่ามีอะไรเอาอีกปะนี่เป็นโอเคฮะไปทำสมุนไพรครับของฮิวตัวเองโอเคสวยขึ้นมาเรามีมีดแล้วน่าจะใช้เป็นอาวุธได้ฮะโอเคของที่ต้องเก็บแล้วก็เชือกข้างล่างสมุนไพรนะเราหาเส้นทางตรงแถวนี้ก่อนเราทำอะไรบ้างฮะตรงนู้นเอ๊ะตรงนู้นมีอะไรอ่ะอ๋อมีเชือกตัดเชือกตัดเชือกใช่ๆเราได้มาแล้วใช่ปะเราได้มีดนั้นมาแล้วตัดเอามันไม่คมมันตัดไม่ขาดต้องหาของย้ำที่ย้ำเอ้ยถูๆไปมันก็ขาดอีกมั้งแทงปลาไหลตายได้ไม่ตัดเชือกไม่ขาดปลาปะโถไม่หยั่งวะโอเคหาของก่อนหาซ้ายหามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวากระต่ายฆ่าได้ไหมเนี่ยเอามากินเลยไหมเนี่ยแต่ยังไม่หิวนะโอเคเดี๋ยวผมเดินหาของก่อนนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวละโอเคน่าจะนั่นไงฮะได้มาแล้ว1กล่องต้องใช้3กล่องป่ะโอเคทีนี้ต้องหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างฮะเดินหากล่องที่หายไปก่อนถ้าอยู่แถวขอบๆนี่แหละฮะผมคิดว่าน่าจะแถวขอบน้ำนี่แหละน่าจะอยู่ไม่ไกลฮะเดี๋ยวๆขึ้นไปเช็คก่อนนี่ไงเจอแล้วสวยหายกล่องฮะไม่รู้อยู่ทางไหนฮะตรงโน้นมันมีเชือกไว้ดึงด้วยแต่เดินเลาะๆก่อนฮะทางนี้ก่อนเรื่อยๆทางโน้นไม่ข้ามนี่เอ๊ะอาจจะเป็นทางต่อไปของเราก็ได้ฮะฝั่งโน้นโอ้โหเสียงพี่หมูพี่หมูเช็คก่อนตรงนี้ก็ที่เดิมแล้วแหละฮะที่เราต้องไปแต่ว่าผมต้องหากล่องมันไม่ขึ้นในแมปให้เห็นอ่ะต้องกดหาไปเรื่อยๆฮะเออไม่ใช่ต้องเดินหาไปเรื่อยๆสิตัวอะไรวะเนี่ยชมดชมอยชมายชายตาใช่ป่ะใช่ป่ะเราอ่ะเอ๊ะอันนั้นอะไรอ่ะสีส้มกล่องโอเคเก็บได้ฮะนี่ซากสัตว์ซากสัตว์เราแล่ได้ด้วยแฮะเอาว่ะซากสัตว์ไม่ต้องล่าก็ได้ว่ะแล่เลยอ่ะแล่มาเก็บไว้เลยเออเวลาหิวจะได้มีจุกินเนี่ยซอยจุเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสวยป่ะตอนนี้ต้องกลับไปที่แคมป์ฮะโอเคเดี๋ยวนะแคมป์ไปทางไหนวะอ๋อทางนี้นะทางไหนวะเราอยู่ตรงไหนโอเคทางขวามือโอเคลืมเดี๋ยวแป๊บเดียวหลงป่าแล้วกูชีวิตจริงกูไม่น่าเข้าป่าหรอกจริงๆนี่ไงเรามีสกิลด้วยเห็นหัวใจปะคือบางสัตว์บางตัวต้องโจมตีที่หัวใจทีเดียวจบครับอ้าวทางตันนี่ออกมาโถเอ้ยอ้อมจะข่าวครับข่าวเดียวแป๊บนึงอ้อมอยู่โอเคสวยมามาครับมีด yes sir สวยงามเราได้มาแล้วโอ้เป็นไงเฮ้ยเท่ว่ะสีส้มด้วยกดอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้กดใช้แล้วมีอย่างอื่นปะอัพกอัพเกรดเป็นดาบยาวได้ปะบังใครได้ไหมตัวนี้เราอัพเรียบร้อยแล้วมีอย่างอื่นมั้ยเนี่ยไม่มีอะไรที่เราต้องอัพแล้วนะดูของที่ต้องใช้ครับนี่ฮะเป็นของที่แบบเอาไว้ใช้ได้ฮะรีเสิร์ชโอเคนี่คัดอย่างคมเยลูโคเท่ That should be sharp enough งานนี้เราบอกเลยแทงให้ยับโอ้พอดีด้วยแอบชิ้นส่วนพอดีมากเลยว่ะไอเดียเกมก็ดีนะเอาปีกมาใช้แต่รู้สึกว่ามันจะเท่กว่ามีดปกติมาตัดได้เวลาทุกคนกลับ
โอเคอ้าวยังโล่ไม่หมดต้องไปตัดอีกสายเส้นนึงฮะข้างบนนั่นแหละมันห้อยไปทางซ้ายมืออยู่ข้างบนนี้มีปะไม่มีฮะต้องไปทางซ้ายนั่นแหละที่ผมเห็นไปยังไงสเปคปลาอ๋อนี่ไงที่เกาะข้างบนน่าจะกด2ครั้งอ่ะโอเคสวยแล้วยังไงอ่ะกระโดดขึ้นไปจับโคได้ปะโอ้ได้ด้วยโอเคมาไปเจอกล่องด้วยว่ะจำเลยแล้วก็ตัดโอเคสวยงามล่วงแล้วฮะไปได้เวลาไปที่กล่องแล้วว้าบขาหักตายกูตายขาหักตายนี่สวยเลยเนี่ยโอเคไปเอาอะไรตรงไหนเนี่ยกล่องไหนวะเนี่ยกล่องนี้เหรอไหนดิสิอะไรทำไมเราอยากได้ขนาดนั้นเราอยากแบบนี้กีตาร์แน่นอนบัฟบะเอาว่ะคันซอนหรือธนูครับมีวิทยุด้วยโอ้พอธรรมดาตัวดีไหมโอ้เอาว่ะเอาคู่กายมาแล้วแล้วก็วิทยุเดี๋ยวนะได้ยินเสียงเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยเสียงมิเกลนี่อยู่ไหนมิเกลเอาแล้วไงมิเกลจะเป็นอะไรไปเนี่ยเสียงมิเกลครับเสียงมิเกลเขามีวิทยุติดตัวด้วยเมื่อกี้ท็อกกี้ฮะเขาไปไหนวะพี่จิเขาต้องนั่งข้างเราตรงเครื่องนะเดี๋ยวตรงนู้นไปทางนู้นใช่ปะโอเคยิงเด็ดเอาโอ้ยลืมเข้าผมต้องไปอยู่เสาอีกเสาที่มีเชือกดิไปทางนู้นเราถูกแล้วโอ้นี่ไงหาอยู่อยู่นี่อ่ะแล้วค่อยยิงเบ๊สวยงามเสียบบัฟแล้วจากนั้นก็สเปกปลานั่นไงไปฮะกระดื้อไปว้าไปฮะเสียมิเกลเมื่อกี้ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันฮะลงที่1ลงโอ้โหกดผิดอีกกดผิดปุ่มเมื่อกี้เท่าที่เนี่ยตอนนี้คือผมมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทเว้ยเวลาอัดผมเลยคิดว่าจะซื้อไป PS4 มาเล่นต่อเนี่ยก็คิดอยู่คุ้มเงินไหมวะผมซื้อเกมนี้มา 1,900 แล้วเว้ยถ้าไปอีกก็เสียเยอะอีกเดี๋ยวเจอร่องรอยแล้วฮะมิเกล Where are you คุณอยู่ไหน Oh no คือแฟร์กันครับไม่เอาว่ะแฟนกันที่ยิงเมื่อสักครู่นี่ฮะใช่แล้วฮะมิเกลบักมิเกลมึงอยู่ใส่เครื่องเลือดกูว่าบ่รอดแล้วอีดีบ่งังล่ะครับมันบ่งังแน่นอนเลือดเป็นทางมีอารมณ์หักไม้ต่อขอโทษนะมิเกลนะฟาร์มแป๊บไปทางนู้นเหรอไหนวะเฮ้ยแต่กี้มีทางมีสีส้มอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อซากสัตว์ปะโถเอาเสียงมอไซค์หน้าบ้านกูเบิ้ลสุดยอดเลยทุกคนได้ยินป่ะฮะไม่แน่ใจเข้าหรือเปล่าเสียงดังชิบหายเลยมาใส่หน้าบ้านสุดยอดพี่มิเกลอ้าวล่วงมิเกลไหนวะมิเกลเฮ้ยนี่ไงถึงละโอ้เหม็นฮะแมงวันเลือดนั่นไงเฮ้ยแต่มันเลือดนานนะเนี่ยถ้ามันแมงวันขึ้นเร็วขนาดนั้นน่ะใช่ป่ะเลือดใหม่ๆมันไม่ขึ้นนี่สักพักแล้วล่ะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวกูคิดไปเองคิดเยอะไปเองแล้วกูเนี่ยบรรยากาศมันได้มากเลยเฮ้ยอุ้ยนี่ไงพี่มิกกับเกลโอ้โหอุ้ยเฮ้ยอังกอร์ท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอู้มุมกล้องสวยกินมนุษย์สบกูขามันวออีสักคนเด็กเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวร้องทีสะเทือนใจ มาจะสู้ใช่ไหมเฮ้ยมีอีกตัวเอาแล้วไงเขามีจะมารอบกัดอันนี้เสียรอบกัดเว็บเฮ้ยลบปั๊บโอ้โหโดนกระแทกชนเสือบ้าอะไรชนเฉยๆไม่กัดเอาวะฮึบเอาหายเสือหายเฮ้ยเอาวะบ้าเอ้ยเราต้องตามมันเหรอนั่นไงเส้นทางใช่เลยอุ้ยพี่จ๋อไม่ทำอะไรผมใช่ไหมพี่โอเคพี่คงไม่ปองร้ายผมนะใช้คำว่าปองร้ายเฮ้ยไม่โอ้พระเจ้าไอแมวบ้าเอ้ยโอเคต้องระวังนะที่นี่มันน่ากลัวมากเกินมันน่ากลัวมากเลยเกินคืออะไรวะที่นี่น่ากลัวเหลือเกินโอเคค่อยๆไปฮะทำไมเราต้องตามเสืออุ้ยนกโอเคทางซ้ายฮะไปฮะดีต่อน่าจะบอกเส้นทางแล้วเพราะเสือน่าจะอิ่มแล้วโอ้นั่นไงน่าจะอิ่มแล้วหรือเปล่ากินไม่เกลียวไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยโอเคไปฮะปีนสวย
ไลด์ลงไปเบะสวยงามสวยงามบ้าอะไรเรามันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวับเฮ้ยโดนเดี๋ยวโอ้สวยงามมากเลยลายมันสวยมากเลยเดี๋ยวก่อนต้องสู้ใช่ไหมหนีได้ปะมีที่ดีปะผมว่าไม่ได้ได้ต้องสู้ละเล็งง้างง้างโบ๊ะโบ๊ะอุ้ยไม่โดนนัดแรกวืดนัดแรกวืดเฮ้ยนัดสองนัดสองมาฮึจินี่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 แสบแสบแสบเลยมึงโอ้เป็นไงท่าถูท่าถูย้ำมองตาเสือน้อยไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนมามึงมาไหนล่ะไปไหนแล้วโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเรียนเรียนมีที่แอบไม่มีแบบที่ซุ่มแบบขบวนไม่มีไม่โดนก่อนลงโบกันจะมีที่สูงอีกไอ้ตีเดี๋ยวระยะใกล้ของคนนี่นะไอ้โอ้โหควรควรมึงเอาเหรอเฮ้ยแล้วมึงเข้าอีกนั่นแสบแสบแสบกูนี่แสบไหนที่ไหนดักรอเลยเขาเรียกว่าดักมุมเรียกว่าดักมุมโผล่ทางนี้สิมาโผล่มาโผล่มาโผล่มาโอ้ตัวทันทีเด็ดจี้นี่เด็ดจี้จี้ละจี้จี้ละโดดจี้ละโดดจี้ละโดดนี่นี่จี้ละโดดเว้ยเขาเรียกว่าจุกจุกโอ้กดซีกดซีได้โอเคเข้าใจแล้วกูกระโดดโก้ตั้งนานมามึงมาเอาไปจี้นี่จี้เข้าหน้าจี้เข้าหน้าจี้อีกนัดนี่จี้นัดโอ้ยขมามูขับขย้ำขมั่มเป็นอะไรล่ะกูวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่ล่วงล่วงล่วงนี่ล่วงล่วงล่วงเออเอาไม่ตายตายยากตายเย็นเว้ยตายเหอะพี่ยังไม่ตายอุ้ยหนีหนีหนีมาหนีโอเคได้เวลาเก็บของแป๊บนึงหนีไปไหนวะไปไหนละอุ้ยมามาแล้วมาแล้วเล้งเล้งเล้งนี่นี่โดนปะหวานเดี๋ยวปั๊บปั๊บโดนปั๊บนี่ขวนไม่โดนหรอกไงเหมียวไอ้เหมียวเหมียวเหรอไม่โดนหรอเฮ้ยอีสนัดเออเอาดิเหมียวเอาดิเหมียวเหมียวงางงางขานัดไอ้เหมียวเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อ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 โอเคซ้ายขวา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 นี่นี่อะไร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 ไอ้เหมียวเหมียวเออโอ้ยบ้าเอ้ยเกือบตายโอ้โหเกือบตายเพราะอังกะลุงไม่อังกอร์อุ้ยอ้าวเดี๋ย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 วโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมึงหนังมนุษย์มึงมึงเดินบังคับกินตัวกินแล้วเนาะนี่เอ้าไม่ฆ่าแปลกเพื่อนมันตายนะเว้ยมันต้องฆ่าปะวะฆ่ากลับไปด้วยเอ้าใจดีซะงั้นน่ะอุ้ยรอดแล้วล่ะครอบกูโอ้ยโอ้โหเลอะไปด้วยตมเท่เลยทีนี้สังเกตไหมครับทุกท่านตัวเราเลอะชิบหายเลยแต่ธนูเราไม่เลอะกูคิดไปเองมั้ยเมื่อกี้กูเห็นมันไม่เลอะเลยอ่ะโอเคไปครับฮิวโอเค F1 ฮิวครับเรียบร้อยหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ AP เพิ่มขึ้นโอเคเส้นทางทางนู้นฮะเดี๋ยวๆทางที่มันข้ามไปเลยนี่หว่าใช่ป่ะเดี๋ยวหาของก่อนมีอะไรแถวนี้บ้างเราต้องลื้อๆหาบ้างฮะที่ใกล้ๆนะถ้าไกลเกินไปเดี๋ยวยาวฮะออกเรื่องไกลเกินเดี๋ยวไงก็อาจจะมาสตรีมนะฮะตอนที่แบบมาครับเก็บของย้อนหลังมั้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวว่ากันในทีแล้วกันแต่ในคลิปนี้อาจจะพยายามตามเนื้อเรื่องหลักก่อนนะครับถ้าออดเราเซตทางไม่อยากให้ไปไกลโอเคไปลุยต่อโอเคเฮ้ยนั่นไงเครื่องร่อนเครื่องบินเราเอาว่ะโจนาเอาว่ะเฮ้ยโจนาเอ้ยใช่โจนาตกมาจากท้ายลำนี่ว่ะท้ายลำแบบนี้เลยในตัวนี้แหละไปไปอุ้ยน้ำสวยน้ำสวยขึ้นทางนี้ได้ปะนี่ไงกระโดดจำขึ้นสวยงามวู๊บไงเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ทางขวาไปได้นั่นน่ะแต่ไม่ไปเว้ยปีนก่อนเฮ้ยโต๊ะโต๊ะอ๋อซ้ายมือเห็นเพิ่งเห็นโถเลยนี่ลายแถบซะเด่นเลยสวยงามไปฮะเอาว่ะสร้างเครื่องอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเจอคนต้องเก็บแป๊บนึงไปทางไหนโจนาห์คุณอยู่ไหนวับซ้ายลงวู๊บอุ้ยเจอกล่องเฮ้ยนี่ไงอาวุธคู่กายครับนี่อาวุธคู่กายเราเลยโอ้โหนี่ไงอาวุธนี้เลยฮะขาดไม่ได้เลยเชียร์หึอยากโอ้โหโคตรตายยากสุดยอดฉันคิดว่าคุณนั้นตายไปแล้วนี่คุณรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับมิเกลเขาไม่รอดแขนคุณไปโดนอะไรมาน่ะ
ตัวประสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ฉันกำลังตามหาไม้วอร์มวูดแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่น่าจะมีในฉันขอดูหน่อยโอ้เดี๋ยวคุณจะทำอะไรถ้าเราปล่อยมันไว้แบบนี้มันจะแย่เอานะนั่งสิเออนั่งสิอย่าดื้อเดี๋ยวเหอะคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงฉันเคยเจอแบบนี้อะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยตอนที่ฉันไปที่อียิปต์นะฉันไม่ได้โกหกนะมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยนะคุณคิดว่าไอ้เจ้าพายุนั่นมันใช่พายุที่จะอาเล็กไปบนผนังไหมฉันไม่รู้โอ้เฮ้บ่าโอ้ยเจ็บผมคิดว่าเราควรหยุดพักและหาของก่อนนะถ้าเราเร่งเกินไปอาจจะมีเพราะพายุนั่นฉันไม่คิดว่ามันจะแย่แบบนี้นะผมควรยืนกลางให้เรากลับไปหมายความว่าผมเข้าใจนะว่าคุณได้ไปที่ปัญหาใหญ่ทุกอย่างมันหายไปเร็วโจนาผมอยู่ข้างคุณนะมันคือสิ่งที่ผมเลือกส่วนมากก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเราตายใครจะหยุดไหยะนะนั่นนะใครจะหยุดพวกทรินิตี้ทำเรื่องเลวร้ายล่ะจริงไหมบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าต้องก้าวต่อไปแต่ถ้าฉันไม่ทำมันทุกคนอาจจะต้องจบแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องควรถอยออกมานะโอ้ตัวอะไรก็ตัวโคตรใหญ่เลยบางทีอาจจะต้องชื่อให้มันนะเอาเป็นว่าชื่อขี้ไก่เดียนแล้วกันนะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเขาชอบหยิกผมเป็นประจำเลยโอเคโชคดีบ๊ายบายขี้ไก่เดียนจังชื่อจะเคยพูดอีไลน์นะผมมั่วชื่อไหมพันแผลขอบคุณนะเราควรไปต่อถ้าเราเจอกูวากากูเราน่าจะพักที่นั่นได้ก็ฟังดูเขาท่าเดี๋ยวโอเคน่าจะได้ไปกันต่อแล้วฮะโอเคข้างหน้าฮะประมาณข้างหน้าโอเคกล่องแป๊บหนึ่งแวะก่อนตรงแถวนี้มีอะไรดับอีกไหมนะแถวนี้กดอีไม่ได้แล้วเช็คของก่อนนะฮะพอจะออกเดินทางนี่ไปนะนี่ไงเจอพอดีเลยฮะสวยไม้ด้วยเอาไปฮะมายาวๆโอเคไปต่อฮะโอเคข้างหน้านี่แหละครับท่อนไม้นี่แหละWe can get through here. เข้ามานี่มาเชื่อกันหน่อยฮึบอึบผู้ชายไปก่อนนะถูกต้องแล้วข้ามฝั่งนู้นให้ด้วยดีมากโจนาแวบตัวมันสะอาดเร็วจังวะอ๋อลงน้ำตัวเราสะอาดใช่ผมลืมจากเราเลอะๆมาข้างหน้ามันหมู่บ้านเลยฮะผมมองถูกปะวะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่มันดูเหมือนใช่นะเฮ้ยใช่เลยหมู่บ้านนี่เอ้ยโอเคเราต้องไปแล้วฮะน่าจะมาทางนี้แหละมันนั่นไงฮะเห็นละแง่งให้เหยียบเล็กๆเห็นละไปไปกันฮะโอเคเอามาเถอะนะอย่าไปกลัวเริ่มจะป๊อตแล้วว่ะโจนาเราใจเย็นเอ้ยไปดีๆเด้อเนี่ยใจบ่ทางนี้นะมองอื่นบ่มีให้ไปบ่น้อเฮ้ยน้อเฮ้ยเจ้าโตเกือบเป็นตายซะบ่กูโอ้เกือบเป็นเตือกไปทางใต้เลยกูเอ้ยไปซะซะโตแน่ระวังเกือบไปด้วยกันแล้วไปต่อครับไปต่อได้อยู่โอเคไปโอ้โอเคนะโอเคผมโอเคแค่เกือบตายไปแป๊บเดียวโอเคข้างหน้าฮะมาตะกี้เส้นทางเราต้องข้ามฝั่งฮะนู่นปะน่าจะเป็นทางไกลๆนั่นแหละโอเคฮะดูจากแมปแล้วข้ามฝั่งแน่นอนฮะนั่นคือเป้าหมายของเราอยู่ฝั่งนี้เป้าหมายคือฝั่งนู้นอ่ะทีนี้เราจะไปยังไงเดี๋ยวนะขึ้นนี่ก่อนเลยกันแวบหนึ่งโอเคฮะเอาให้เดินแซงแล้วป่ะโจนาเดี๋ยวก่อนผมเช็คก่อนนะมีอะไรที่ต้องทำได้อีกป่ะอันนี้เป็นโหมดทั่วไปเช็คของนะเป็นพวกไกด์อ่ะว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำได้บ้างอะไรบ้างก็เช็คดูได้แล้วก็อันนี้อะไรป่ะเนี่ยตำแหน่งอันนี้ถ้วยรางวัลแล้วก็หนังสือโอเค The bridge is down
Maybe we could lift it with those counterweights. เอาละครับปริศนามาละเป็นปริศนาเล็กๆน้อยๆครับมีถังทางนี้ซ้ายมือมีนกจิกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั่นคือที่เราต้องไปข้างบนมีเชือกมีที่ดันแล้วก็ตอนนี้มีไห่เดี๋ยวไปเอาไห่กันเลยแล้วทำไมเจอหน้าต้องมีแถวนี้แป๊บนึงนะเคลียร์ของก่อนเจอของแวะก่อนโอเคมาน่าจะขึ้นบนนี้แหละฮะโจหน้ายืนอยู่แถวนี้ฮะต้องใช่อยู่แล้วแหละไปขึ้นไปดูกันโอเคมีเหมือนจะเป็นคันโยกดันนี่ก็ดึงสักอย่างโอเคหมุนก่อนโอเคมาแฉลงฮะดันหน่อยดูเหมือนว่าน้ำอ๋อน้ำฮะน้ำมันไหล น้ำไหลจากทางซ้ายมือผมอะไปตรงไอ้ตรงข้างหน้าเห็นปะน้ำตรงนั้นโอเคแล้วเราต้องดันตัวนี้น่าจะสักอย่างหนึ่งโอเคลองดันดูก่อนมาเร็วๆสิตัวน่ะเออช้าโอ้ยมันช้าแต่น้องโอ้ยช้ากระช้ากระช้าโอเคอ๋อเอียงฮะน้ำแล้วก็จะใส่ถังน้ำไหลใส่ถังแล้วอะไรเอ่ยเฮ้ยเอานุ้นกิ้งไหลลงมาว่ะเฮ้ยไหลลงมาข้างล่างแล้วอันนี้ลอยขึ้นมาแล้วยังไงวะน่ะเดี๋ยวลอยขึ้นมาแป๊บเดียวลงแล้วเหรอเฮ้ยเอาอะไรวะเอามาลอยอีกครั้งนึง come back we'll try again โอเคกลับมาเดี๋ยวเราลอยอีกจักเทือนนึงได้เลยเดี๋ยวนะต้องมีอะไรสักอย่างสิผมมองข้ามอะไรไปเดี๋ยวเช็คก่อนนะโอเคเดี๋ยวโจน่าพยายามดันคำมาอยู่ครับลงไปแล้วยิงดูสิเบ๊ะไม่น่าใช่นะหนึ่งเดี๋ยวนะดูสิอันนี้ขึ้นมาข้างล่างเฮ้ยข้างล่างมีตรงนี้เชือกอันนึงนี่ไงไม่น่าใช่หนึ่งโอเคเดี๋ยวยังไงวะไอตัวนั้นยังไงกับไอตัวนี้มันต้องเกี่ยวพันกันแน่นอนฮะเอาไงดีวะไอตัวนี้เนี่ยไอเนี่ยที่ผมยิงเนี่ยกับข้างล่างมันต้องเชื่อมกันสิเดี๋ยวนะหาทางก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวยังไงยังหาทางไม่เจอขอมาเช็คของข้างนอกก่อนแล้วกันมีศิลาครับศิลาจารึกข้อมูลฮะเก็บไปเรื่อยๆฮะอัพ XP ไปก่อนอัพ XP ได้นะค่าแต่ละค่าโอเคถ้าโดนมีอีกฮะเดี๋ยวไปเช็คก่อนโอเคมีของเต็มไปหมดฮะผมนี่เกมนี้ที่ไหนนึกถึงอีกเกมนึงนะUncharted อ่ะหรือ Uncharted นะของ PS4 Exclusive อ่ะเป็นอีกเกมนึงที่ผมมีทุกภาคนะผมเล่นนะแต่ผมไม่ได้ทำแคสลงช่องเลยเพราะแต่ก่อนผมไม่มีเครื่องอัดด้วยโอเคฮะได้กล่องนี้ไปเรียบร้อยทางนี้ไปต่อได้ไหมจริงๆผมว่าถ้าผมเดินไปต่อเรื่อยๆมันน่าจะมีช่องทางลับอะไรหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงข้างล่างเจอละโอเคฮะเข้าใจแล้วฮะมาตรงนี้เดี๋ยวนะนี่ไงไอ้นั่นน่าจะไหลลงมาตรงนี้แหละครับแล้วก็อ๋อนี่ไงต้องมายิงให้เชื่อมการชัวนี่ข้างบนไหลลงมาก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็ยิงทางวิ่งโอเคเข้าใจทำไมมันต้องยื้อเวลาไว้ตอนที่ค้ำไว้โอเคไปกลับไปฮะเห็นแล้วเว้ยมาเรียบร้อยหน้าตานี้บอกเลยผ่านฉลุยชุยชมงไปดันจนนะถอยสุดจังหวะนั้นก็รันแพงวิ่งนะฮะช็อตนี้ต้องวิ่งนะฮะวิ่งยาวแล้วฮะโอเคมาถึงปุ๊บขันธนูเล่งยิงฮึบมัดเอาว่ะสวยงามเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นั่นไงสะพานยกขึ้นแล้วเว้ยเอาแล้วว่าเฮ้ยเรียบร้อยโอเคมากลับขึ้นไปเพื่อนก่อนมาฮะเราจะเข้าสะพานวิ่งโอเคกระโดดบับเรียบร้อยฮะไปลุยต่อฉันว่าเราไปทางนี้ได้นะเนี่ยผมตามคุณเองเห็นไหมให้ผู้หญิงไปก่อนด้วยวะเอาเว้ยตัวหน้าเรานั่นอร่อยนั่นอร่อยเอ๊ะนั่นอร่อยจดหมายใครเด็กฉันว่าเป็นรูปแบบของอะไรสักอย่างนะช่วยฉันทีโอ้ได้เลยฮึบเอาว่าแผ่นสีทองด้วยว่ะ What is it นั่นมันอะไรมันคือส่วนผสมงั้นเหรอดูเหมือนเป็นส่วนผสมของสมุนไพรว่างั้นนะเฮ้ยมันอาจจะช่วยได้ถ้าเราวิ่งเข้าไปในดงของเสือจากัวผมว่าเราต้องไม่ต้องทำมันนะโอเคทางนี้คือส่วนผสมอะไรกับเสือจากัว
โอเคความสามารถ F4 นะครับจะมองเห็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเป็นสีขาวชัดเจนขึ้นโอเคลองกดดูสิไหนเฮ้ยเดี๋ยวมึงข้างๆสิไม่เจอข้างหน้าเจอพุ่มไม้ครับพุ่มไม้น่าจะเก็บครับได้โอ้โหมันเป็นขาวๆอย่างนี้เลยฮะเนี่ยผมกดใช้ไว้อยู่เนี่ย F4 เนี่ยWe're getting closer to the village. Oh, okay. นี่ก็ตำแหน่งโอเคเราต้องไปข้างล่างซ้ายมือฮะทางไหนวะทางนี้ปะไม่ใช่สิหนึ่งวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หนึ่งขอโทษนี่ตามทางไปเรื่อยๆสิหนึ่งทางก็มีให้ดูอยู่ทางก็มีให้ไปนี่ฮะเห็นไหมรอยเต็มเลยมีสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วซากสัตว์กระต่ายนั่นนี่นู่นไปด้วยทางไหนต่อโอเคพลังคืนออกมาละหมดละโอ้โหตะกี้สีแบบคอนทราสต์แสบเลยอะสีเข้มเลยโอเคไปกองกันฮะหาของไปเรื่อยๆฮะตามเส้นทางโอเคข้างบนนั้นขึ้นไปได้นะตรงนี้ก็มีกองไฟด้วยฮะเดี๋ยวหายก่อนหายก่อนเจอหายพอดีนี่ไงแกะรอยศิลาไปเรื่อยๆฮะจริงเกมนี้มันมีช่องทางอีกเยอะนะไม่จำเป็นต้องเป็นในเรื่องหลักมีเส้นทางเล็กๆไปเก็บเควสย่อยๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคนนกเฮ้ยเดี๋ยวคือไอ้กบนี่ทำอะไรวะกบนี่ทำอะไรวะผมลืมคืออะไรเอ้ยเอ้ยฆ่าดีไหมฆ่าไหมถ้าอยู่ใน Monster Hunter World เนี่ยคือมันเป็นพวกกบพิษนะเอาไปทำยาสลบได้อะไรเงี้ยพิษมันอ่ะแต่ไม่รู้อ่ะไม่กล้าเสี่ยงจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในพาร์ทหน้าแล้วกันนะหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไงพิมพ์บอกข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะฮะไปลุงทำนั่นทำนี้ได้นะนี่ได้นะบอกผมได้นะโอเคไปไปกันต่อโอ้ย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 มาถึงแล้วฮะโจนาห์โจนาห์ช่วยจนทีตรงทางนี้โอเคสามสองหนึ่งไปไปโอเคสวยมาโจนาห์มาอุ้ยโตโตอุ้ยเฮ้ยโดโลอย่าพึ่งเรียกโอ้ยโอ้โหขย่ำขย่ำโอ้โหกูแสบแทนโอ้โหเดี๋ยวโจนามึงช่วยกูจริงโจนามึงช่วยกูหน่อยโจนามีอะไรเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโจนามีนี่ว่ะเฮ้ยโดโลช่วยเพื่อนกันเอาว่ะแฟร์กันแฟร์กันไงนะเรียกแอร์ดรอปไงแอร์ดรอปโจนามึงนี่เล็กบอลเบ้นี่เบ้แอร์หน้าแล้วแหละแอร์ดรอปโจนาแอร์หน้าเอาป่ะได้เวลาไฟกับมันแล้วล่ะซาซาต้องไฟต่อแล้วตัวที่2มาว่ะมันบอกว่ากูเอาศพเพื่อนไปเก็บเพื่อจะมาฆ่ามึงนี่แหละได้เลยเปิดความสามารถครับ FC มาโอเคเราจะฟังเสียงหัวใจดูตัวมันซิอยู่ทางไหนจะได้ดักทางมันถูกมาแล้วไงสีขาวก็พิบยิงปิ้วปิ้วปิ้วแล้วปิ้วแล้วไงปิ้วโอ้โหกระโดดลบก่อนลบอู้ประชิดประชันชิดเกินหนีเอาไปกินยิงอีกเอาไปไม่โดนไปไหนไปดิลงมาไม่ลงยังไงง้างรออะไรลงไม่ลงเปล่าอ้าวโถเอ้ยง้างนานนี่ไหนวะนี่ไหนแล้วนี่ข้างล่างมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วยิงอื้ออะไรกันประชันชิดนี่ไงร้องเมียวไปดิโดนลบก่อนสโลโดนโอเคเอาพลังหมดเออปั๊บตะปบแล้วเมียวเงาอ่ะฮะเล่นก่อนอ้าวชิบหายแล้วหนึ่งชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงมาเออชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงธนูพุ่มหมดเดี๋ยวก่อนเอายังไงมันต้องคาบยังไงว่าธนูตรงไหนมีบอกไว้แล้วเดี๋ยวก่อนชิบหายแล้วไงนึกเอ้ยธนูเบิดโอ้เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลบไปเลยต้องใช้มีดแล้วล่ะผมต้องใช้มีดแล้วแหละต้องแบบตีในประชันชิดละไอตัวเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวปีนไปบนก่อนแป๊บนึงเครื่องบนปีนได้เดี๋ยวมันขึ้นได้ป่าววะไอแมวข้างล่างมันขึ้นได้ป่าววะมาได้เหรอเฮ้ยโอ้ยได้จริงตบกูคว่ำเลยอย่าตายเดี๋ยวก่อนวิ่งก่อนจุกก่อนโอ้ยโอ้ยมาขย้ำกูแล้วเอากูแล้วไงซ้ายขวาสามเหลี่ยมกด F ไปนี่ไงใช้แง่งนี่แทงได้ป่าววะนี่ไอที่เกี่ยวเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ป่ะเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมนี่แน่เอ้ยได้แล้วอ่ะได้แล้วดีได้แต่มาระยะมันจะชิดก็ได้มามึงมาดิมากูจะกอดมึงแน่นเลยมามึงมาลูกธนูกูหมดเดี๋ยวนะกดนี่ก็ไม่มีแล้วนี่ไงหมดแล้วอันไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้เก็บเอฟอะไรอ่ะเก็บดิเฮ้ย
เฮ้ยธนูได้มา5ดอกเอาแล้วมึงมากูได้แล้วมึงมางานนี้มึงตายแน่กูบอกเลยจุดจบมึงมาถึงแล้วไอ้เหมียวไอ้เหมียวมานี่กูได้ลูกกระสุนไม่ใช่แน่ลูกธนูแล้วโดนลบปั๊บหาเหลี่ยมนิ่งดิอีกนี่แน่นี่แน่เป็นไงคันนะดิคันเป็นไงนะมึงเดี๋ยวนั้นเออมึงตายไปใส่ปึ้งไปใส่มาดิมาพี่หนีบ่ใส่แล้วไปใส่แล้วมาไม่นี่กูเก่งมาดิมีธนูแล้วกูเก่งมาแม่มามึงมาใส่หน่อยโอ้มาแม่ใช่เลยเสียไม่ใช่ใช่เลยมาแล้วมาโอเคพี่เดี๋ยวรอจังหวะโอ้ยโตรอจังหวะบ้าอะไรโอ้โหตะปุ๊บอะไรตะปบหนึ่งเอ้ยพูดผิดเดี๋ยวนะเล่นก่อนอีนี่เน้นยังไงล่ะซุดซุนกระซุดไปดินี่หมดแรงเออเรียบร้อยฆ่าแมวได้อีกตัวแล้วเลิกมึงเลิกเรียกกูสักทีกูเสียสมาธิจนนะมึงเรียกกูเสียสมาธิเลยคุณโอเคไหมไม่น่าถามดูหลังแย่ขนาดนั้นเสือตะปบหลังคงสบายดีหรอกผู้แรงมันเยอะจังเลยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนเลยกูเฮ้ยจอดดิผมดูหลังคุณหน่อยเออไม่ต้องดูอารมณ์ดิ่งแล้วป่ะรู้สึกว่าใจเด็ดขึ้นเยอะเลยเราต้องตั้งแคมป์แล้วนะเอาวะตั้งแคมป์สักหน่อยแล้วเอาไปกินเสือเลยนะแล่เสือเราไปเสือจากัวนะผมคิดว่าเสือดาวตอนแรกเอาละฮะตั้งแคมป์ก่อกองไฟแล้วฮะคืออุซัมบูลูกซูหรือบาซิกาขอผมดูหน่อยนะมันดูไม่สวยเท่าไหร่คุณรู้ไหมทุกอย่างที่เราเจอมาก่อนหน้านี้มันทำให้ผมคิดถึงน้องชายผมพยายามจะปกป้องเขาจากพ่อของผมจากตัวเขาเองแต่ผมก็เสียเข้าไปคุณทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะถ้าผมอยู่ถูกที่ถูกเวลากว่านี้เขาคงอยู่ที่นี่ตอนนี้กับผมถ้าผมมีตาที่หลังแล้วก็คุณไม่สามารถปกป้องทุกคนได้นะขอบคุณนะผมคิดถึงเขาฉันรู้พ่อแม่ของฉันก็คิดถึงพวกท่านเหมือนกันไม่นานมานี้ฉันก็ฝันถึงแม่ของฉันในฝันมันชัดเจนมากเลยตอนฉันเป็นเด็กพ่อของฉันเก็บทุกอย่างจากฉันไปซ่อนมันเอาไว้โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับแม่ทำไมเขาทำอย่างนั้นหลังจากแม่ตายพ่อก็คิดว่าสิ่งนั้นมันทำให้ฉันเจ็บปวดแต่มันหยุดฉันตามหาว่าเขาไม่ได้หรอกนะแต่ฉันยังมีคำถามอีกมากมายที่จะถามพ่อของคุณสร้างปริศนาไว้เยอะเลยนะดูมิงเกสเขาบอกว่าเขาจะใช้กล่องเงินแห่งเอ็กเชลในการสร้างโลกใหม่ถ้าคุณมีพลังขนาดนั้นคุณจะทำยังไงอะผมคงกลัวมันนะคุณไม่กลับไปหาน้องชายของคุณแล้วอยู่กับเขาอีกครั้งเหรอแล้วก็เสียทุกอย่างไปอีกครั้งน่ะเหรอไม่มีทางอะ
ผมชอบโลกใบนี้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างที่ผมรักมันก็ยังอยู่ที่นี่ฉากอารมณ์มันชอบมาท้ายๆทุกทีเลยเชียโอเคครับทุกคนฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอบคุณทุกคนนะฮะใครถูกใจชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยการอย่ามีพลาดต่อไปเร็วๆคอมเมนต์บอกตาคลิปเลยฮะเดี๋ยวยังไงพาร์ทนี้ขอจบตรงนี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันแน่นอนครับขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดสวัสดีครับบ๊ายบาย